สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนเมืองบอลการ์เด้นครับวันนี้เกิดปัญหาอีกแล้วครับกล้วยแดงสยามลายพายุต้นนี้ครับน่าจะมีปัญหาแล้วลากผมว่านะเกิดปัญหาใหญ่เลยเนื่องจากเขาไม่ยอมแทงหลอดใหม่เลยครับแล้วหลอดล่าสุดที่กลางออกมาก็ก้านขึ้นไม่สุดด้วยแล้วก็อยู่แบบเนี้ยมานานพอสมควรเลยครับผมกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องรากก็ในขณะที่เขายังเล็กอยู่เนาะก็เลยจะทำการรื้อรากดูหน่อยครับว่าเขามีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ปัญหาได้ทันนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูความสวยของเขาก่อนดีกว่าครับมาตากล้องนี่ดูลวดลายบนใบเขาเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ในร่มนะครับสีก็เลยไม่ค่อยชัดนะผมเอาไว้ในที่ร่มลำไรอยู่ใบนี้ครับหลอดใหม่เนาะสีก็เลยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูแต่ละใบของเขาครับใบนี้สวยชัดเจนที่สุดครับใบนี้ละเอียดยิบเลยก็เดี๋ยวเราก็มาลื้อรากดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาเป็นอะไรเนาะอย่างน้อยเราจะได้แก้ได้ทันนะครับเขายังเล็กอยู่ด้วยลื้อหมดเลยล้างรากเลยนะครับน้ำกระเด็นไงตากล้องน้ำกระเด็นซะแล้วโอเคผมล้างเข่งก่อนก็โอเคครับล้างมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารากมีปัญหาหรือเปล่าครับไปครับเราก็มาดูกันเลยครับดูจากสภาพรากแล้วก็มีเน่านิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยอะเยอะพอสมควรเลยแต่ผมก็จะทำการตัดทิ้งหมดเลยนะครับที่เน่านะตัดนี่เลยเนี่ยตัวนี้เน่าเห็นไหมปลายเน่าปลายนี่ก็เน่าครับนี่ตัดทิ้งนี่ก็เน่าปลาพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะครับที่ดำๆเนี่ยเนาะไม่สามารถหาอาหารได้แล้วแล้วก็จะทำให้พาให้รากเส้นอื่นเน่าไปด้วยนะครับนี่ตัดทิ้งเลยนี่นี่นี่ดูเห็นไหมเนี่ยไม่สามารถหาอาหารได้นะครับตัดหมดเลยผมอ่ะนี่เดี๋ยวปลายมันเน่าหมดเลยครับนี่ก็เน่าเห็นไหมดูอันนี้เน่าทั้งเส้นเลยนี่ดูครับไม่มีประโยชน์ครับรากแบบนี้นี่ก็เน่า
ต้องไปเสียดายรากนะครับกล้วยเป็นต้นไม้ที่แทงรากใหม่ได้ง่ายครับเน่าๆเนี่ยตัดทิ้งให้หมดนี่ครับปลายเน่าจัดตัดนี่ตัดปลายเน่าตัดตัดให้หมดเลยครับที่เน่านะที่ไม่เน่าก็ไม่ต้องไปตัดเขาอืมมีรากเส้นเดียวครับที่แตกออกมาใหม่ที่เหลือพร้อมที่จะเน่าตลอดเวลาเลยตอนนี้เนาะปลายนี่ปลายก็แตกดีนะครับแต่ปลายก็มีเน่าๆนิดนึงอึ๊บตัดเลยไม่ต้องเสียดายถ้าเราเสียดายรากเราจะเสียต้นนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าไปเสียดายรากมากตัดได้ตัดเลยแล้วก็แล้วเขาก็แตกใหม่โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือการแช่น้ำยาเร่งรากครับพร้อมกับน้ำยากันเชื้อราเนาะผมก็ผสมลงไปในถังนี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันผมก็จะใช้นี่แหละคนเลยแล้วก็แช่เขาไว้สักประมาณ10นาทีครับจำเป็นมากนะครับสำหรับต้นไม้ที่รากมีปัญหาเนาะต้องแช่น้ำยาเร่งรากและน้ำยากันเชื้อราทุกครั้งนะครับถ้ารากต้นที่รากมีปัญหานะแต่ถ้าต้นที่รากเดินปกติผมก็จะไม่ใช้เลยนะครับจะปล่อยเขาตามธรรมชาติให้เขาเจริญเติบโตได้เองโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติคือดินใบกัมปูอย่างเดียวก็ระหว่างนี้15นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาทำการชำเจ้ากล้วยแดงสยามลายพายุต้นนี้เลยครับหลังจากที่เราแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็น้ำยากันเชื้อราไว้ได้ประมาณ15นาทีวันนี้ก่อนหน้านี้ครับเขาอยู่ในเข่งอยู่ในเข่งเนาะแล้วก็ผมเอาไปไว้ในโรงเรือนวันนี้ก็จะเปลี่ยนครับเอาเขามาไว้ในกระถางก่อนกระถาง10นิ้วแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกระถางใสครับเราจะได้ดูรากเขาได้ว่ารากเขาจะเริ่มเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาใส่ดินเลยกันครับส่วนดินผมก็จะใช้ดินใบกัมปูล้วนๆเลยนะดินใบกัมปูล้วนเลยรอบนี้ก็เดี๋ยวฝังรากเขาลงลึกนิดนึงครับรอบนี้โอเคเราจะกบรากเขากันก็เรียบร้อยครับตอนแรกผมว่าจะทำการอบเขาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูเลยเนาะแต่ทีนี้ถุงที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันเล็กครับเดี๋ยวผมต้องไปทำการซื้อถุงใบใหม่ก่อนแล้วก็จะมาทำการอบทีหลังนะถ้าใครยังไม่รู้วิธีการอบก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับมันมีวิธีการที่ผมทำมาให้ดูอยู่นะอบกล้วยเดี๋ยวเติมดินก่อนเติมดินให้เยอะหน่อยครับ
โอเคเรียบร้อยครับสำหรับการรื้อดูรากเจ้ากล้วยแดงสยามต้นนี้ครับหลังจากที่เขาไม่ยอมกางใบใหม่ไม่ยอมแทงหลอดใหม่แล้วก็ใบใหม่ที่กางเนี่ยก้านขึ้นไม่สุดนะครับพอรื้อดูรากแล้วก็พบสาเหตุว่ารากเน่าอย่าลืมนะครับใครที่ปลูกกล้วยก็ดีหรือเป็นไม้ด่างก็ดีนะครับถ้าต้นไม้ผิดสังเกตอย่านิ่งนอนใจครับรีบรื้อรากมาดูเลยแล้วก็ตัดทิ้งนะครับอย่าเสียดายเนาะเพราะว่าถ้าเสียดายรากเราอาจจะเสียต้นไม้ที่เรารักแทนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบางการเด่นด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ